สวัสดีค่ะทุกๆคนมาค่ะเรามาดูจุดสำคัญจุดพีคจุดไฮไลท์จุดท็อป10เลยนะคะทุกท่านเมื่อมาที่เขาพระอังคารแห่งนี้นะคะมาที่นี่สิ่งที่ทุกคนจะลืมไม่ได้เลยนะคะแล้วก็ไม่สามารถที่จะไปทางอื่นได้เลยก็คือจุดนี้นะคะจุดด้านหลังตำหนักเสด็จปู่วิริยะเมฆนะคะด้านหลังเสด็จปู่วิริยะเมฆเนี่ยจะเห็นโลเคชั่นที่สวยงามมากนั่นก็คือมณฑปเป็นจุดเดิมนะคะที่เป็นพระอุโบสถนะคะที่บรรจุด้วยอัฐิธาตุนะคะของพระพุทธเจ้านะคะบรมสารีริกธาตุแล้วก็สิ่งสำคัญแต่จุดไฮไลท์จุดพีคอยู่ตรงไหนคะอยู่ที่ด้านหลังพระตำหนักเสด็จปู่วิริยะเมฆนั่นคืออะไรท่านผู้ชมเรามาดูกันว่านั่นคืออะไรนี่คือใบเสมาธรรมจักรของเสด็จปู่วิริยะเมฆหรืออาจจะเรียกว่าเท้ามหาพรหมหรือเรียกว่าเสด็จปู่ที่เขาเรียกว่าอะไรนะปางแสดงฤทธิ์นะอาจจะเป็นเท้ามหาพรหมก็ได้นะคะแต่เราไม่เห็นสีหน้าแต่รูปลักษณะที่ท่านใส่ชดาอยู่ด้านบนนั้นเหมือนกับสมัยทวารวดีที่ได้รับ อิทธิพลมาจากอินเดียโดยตรงนะคะแล้วก็หน้าตาของท่านจมูกใหญ่คิ้วหนานะคะจมูกโด่งคิ้วหนานะคะแล้วก็ศิลปะคล้ายๆกับอินเดียนั่นเองและท่านก็มีสี่พระกรด้วยจุดนี้เป็นจุดรับพลังจุดนี้เป็นจุดศักดิ์สิทธิ์แล้วก็จุดนี้นะคะเป็นจุดที่เมื่อทุกคนมาเที่ยวเขาพระอังคารแล้วเมื่อเข้าไปไหว้เสด็จปู่วิริยะเมฆด้านในแล้วต้องมารับพลังนะคะในพื้นที่ตรงนี้และมาอธิษฐานขอพรจากเสด็จปู่ได้นะคะ